ความท้าทายอย่างหนึ่งของเด็กก้านหัวกริปอะไรพวกนี้จำนวนมหาศาลมาสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ไซส์เด็กมันมีให้เลือกน้อยกว่าใช่ครับเท่าที่ดูนะครับก็ยังมีโอกาสได้ระยะมากกว่านี้ด้วยสวิงสปีดเท่าเดิมเลยนะครับส่วนมากในไดเวอร์เราก็จะคุ้นหูกันว่าประมาณ 2,000 ไม่เกิน 2,500 แล้วตัวเลขเด็กตัวเลขผู้ใหญ่เหมือนกันไหมอาจจะมากกว่าหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็มากจนเกินไปส่วนมากเด็กน่าจะสัก 2,500 ขึ้นต้องพยายามตีแล้วโดนบนครึ่งบนครึ่งบนต้องพยายามตีให้โดนครึ่งบนเป็นหลักผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของช่วงเพราะว่าในช่วง equipment ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำคือ fitting พูดคุยอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องผู้ใหญ่หมดเลยครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนและไม่ใช่เยาวชนธรรมดาเยาวชนผู้หญิงด้วยเพราะเยาวชนชายเยาวชนหญิงก็เล่นไม่เหมือนกันครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษคือน้องข้าวหอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าวหอมขอบคุณมากมาเป็นแขกรับเชิญรายการนะคะอายุเท่าไหร่คะ11ปีค่ะเล่นกอล์ฟมานานแล้วยังก็นานพอสมควรค่ะนั่นแหละ11ปีโอเคแข่งแล้วแข่งแล้วค่ะแข่งอยู่ชอบไหมกอล์ฟชอบค่ะชอบยังไงทำไมถึงชอบมันตีแล้วมันก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนเยอะได้ทั้งออกกำลังกายด้วยค่ะอาทิตย์หนึ่งซ้อมกอล์ฟบ่อยแค่ไหนถ้าว่างก็สองสามครั้งค่ะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่วันนี้ที่มาในรายการมีคำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถามคืออะไรเอ่ยควรจะลดองศาของหน้าไม้ไหมคะโอเคเพราะหนูอยากดูตีไกลไปอยากตีสั้นลงเปล่าค่ะไม่ใช่เหรอเปล่าเฮ้ยผมได้ข่าวมาว่าเขาตีไกลไปต้องการสั้นลงนี่สองงานใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วอันนี้คือของเราทั้งคู่ค่ะอันไหนใหม่กว่าไหนเก่ากว่าอันนี้จะใหม่กว่าค่ะอันนี้ใหม่กว่าอันนี้เก่ากว่าใช่ค่ะโอเคถ้าสังเกตที่อุปกรณ์จะมีการโมดิฟายโดยช่างแดดดี้มาคุณพ่อจะโมดิฟายให้มานะครับอันนี้เก่ากว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ติดธรรมดามีตะกั่วอยู่ตรงนี้ด้วยครับนะครับมีตะกั่วอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมีความพยายามที่จะปรับอุปกรณ์อันนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีมีตรงนี้ให้เข้ากับการใช้งานของน้องก็หอมมากกว่าเดิมครับจากบทบาทของคุณพ่อที่ช่วยแล้วก็ฟีดแบ็กของนักกีฬาเองที่ใส่นี่แล้วตีดีทำอย่างนั้นแล้วตีดีถูกไหมครับประมาณนี้ไหมโอเคสองอันนี้คำถามคือสองอันนี้คำถามที่หนึ่งคืออะไรดีกว่าคำถามต่อไปคือแล้วทำยังไงดีกว่านี้ได้เอามันเก่าๆก่อนโอเคค่ะขอสักห้าช็อตค่ะค่ะไดรเวอร์ประมาณ150หลาความท้าทายอย่างหนึ่งของเด็กก้านหัวกริปอะไรพวกนี้ครับจำนวนมหาศาลมันสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ไซส์เด็กมันมีให้เลือกน้อยกว่าใช่ครับสังเกตว่าตัวเก่าได้ระยะกว่านิดหนึ่งนะครับ5หลาก็ไกลกว่าสปีดออกไปมากกว่าหน่อยนึงลอนช์แองเกิลเท่ากันสปินต่ำกว่าครับต่ำกว่าแล้วก็ได้ระยะกว่านะครับอย่างที่2ในเรื่องเอเวอเรนซี่สูงขึ้นทั้งที่ขับสปีดเท่ากันนะครับแสดงว่าบอลสปีดเร็วกว่าแน่นอนนะครับอันนี้หมายความว่าณจุดที่หนูสวิงความเร็วพอๆกันแต่ก็ความเร็วหัวไม้ความเร็วหัวไม้พอๆกันแต่ว่าถ้าไปดูที่ความเร็วของลูกกอล์ฟที่ออกมาจากหัวไม้เป็นอัตราที่ออกมาแรงกว่าเห็นไหมครับคือหัวไม้เราเดินทางเร็วเท่ากันแต่ลูกกอล์ฟดันออกมาแรงกว่าเพราะฉะนั้นการโอนถ่ายพลังงานของไม้เก่าพูดง่ายคือโดนดีกว่าลูกก็เลยออกมาแรงกว่าครับโอเคทีนี้เท่าที่ดูนะครับก็ยังมีโอกาสได้ระยะมากกว่านี้
ด้วยสวิงสปีดเท่าเดิมเลยนะครับก็คือเรื่องนี้เลยแบ็กสปินนะครับส่วนมากในไดเวอร์เราก็จะคุ้นหูกันว่าประมาณ 2,000 ไม่เกิน 2,500 แล้วตัวเลขเด็กตัวเลขผู้ใหญ่เหมือนกันไหมอาจจะมากกว่าหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็มากจนเกินไปส่วนมากเด็กน่าจะสัก 2,500 ขึ้นนิดๆ นะครับเข้าใจตัวเลขนี้ไหมครับลูกกอล์ฟเวลาตีไปนะครับมันจะมีการโรเตทแบ็คพอโดนหมุนปุ๊บลูกกอล์ฟมันจะหมุนหมุนกลับนะถ้าเราเอาไม้เอียงๆมาตีอย่างนี้ปุ๊บพอโดนเนี่ยลูกมันเหมือนจะโดนเฉือนมันจะหมุนถอยหลังนิดนึงใช่ไหมครับไอการหมุนเนี่ยเขาวัดได้ว่าอัตราหมุนมันเร็วแค่ไหนมันย่อมาจากไอตัวหน่วยนี้ RPM เนี่ยมันแปลมาจากคำว่า revolution per minute ก็คือหมุนกี่รอบต่อนาทีตอนนี้ของข้าวหอมหมุนอยู่ประมาณ 4,000 รอบต่อ1นาทีโปรแท็บกำลังบอกว่าไดรเวอร์ที่ดีควรจะหมุนประมาณแถวๆ 2,000 รอบต่อ1นาทีพอเพราะตอนนี้ของเราสปินมากไปโอเคแต่เราเด็กเราอาจจะไม่ถึงกับ2,000เราอาจจะสูงกว่านั้นหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลอย2,500ตัวเลขระหว่าง2,500ไม่เกิน 3,000 อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่สวยกว่าแล้วทำให้เราตีไกลขึ้นด้วยนั่นคือความหมายเพราะตอนนี้ต้องตีให้สปินน้อยลงหน่อยทีนี้ก็ไหนๆวันนี้เราก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราลองทำเทสกันดูส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยได้เจอเยาวชนมากใช่ๆนะครับนะครับแต่ก็รู้สึกจะมีให้ลองอยู่สัก 2-3 ชิ้นโอเคนะครับแปลอุปกรณ์มาโอเคทีนี้เนื่องจากว่าไม้ของข้าวหอมไม่ได้เป็นรุ่นที่ถอดได้ใส่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาอันที่สเปคใกล้เคียงครับว่าสเปคใกล้เคียงคือเมื่อกี้โปรแกรมเข้าไปวัดละยาวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะคะก็พยายามหาของที่ใกล้เคียงแล้วก็ปรับอะไรที่ต่างออกมาอีกหน่อยในฐานะเพลเยอร์ไม่ต้องรู้เยอะมีหน้าที่ตีก้านสีสวยเนี่ยเดมาน่าป่ะเดมาน่าอ๋อเดมาน่าจูเนียร์วงเดิมตีเหมือนเดิมถูกไหมคะค่ะโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างคะพอได้ลองรู้สึกมันรู้สึกนุ่มขึ้นเลยค่ะหลักการลดสปินง่ายๆครับ1ก็คือเรื่องหลอบแน่นอนนะครับลดหลอบลงมาลดหลอบลงมาทีนี้เราลองเป็นเหลือไดเวอร์หลอบ12นะครับไทเลลิส TSI 1แล้วรุ่นนี้ก็ดีไซน์มาสำหรับคนสวิงสปีดค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเน้นดีไซน์หัวใหญ่แต่เบาหัวใหญ่แต่เบาหัวใหญ่แต่เบานะครับทีนี้สิ่งที่ได้มาแน่ๆนะครับก็คือพอหลอบน้อยลงนะครับก็แบ็กสปินน้อยลงชัดเจนว่าเนี่ย 4,000 ตัวนี้ 4,001 นี่เหลือ 2,500 ละ 2,500 นะครับต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีของไทเทลิสด้วยนะครับก็สังเกตว่าได้เพิ่มบอลสปีดอีกด้วยสวิงสปีดที่เท่าเดิมไหมใกล้เคียงเดิมอาจจะเร่งได้มากขึ้นด้วยนะครับของเดิมอยู่แถวๆ73เศษนี่ขึ้นมา740เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมานิดนึงเหมือนความเร็วเพิ่มมานิดนึงแล้วก็แน่นอนบอลสปีดหรือความเร็วของลูกบอลที่ออกไปมันก็เพิ่มมาด้วยนะคะครับน่าจะเคยคุยไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของสปินล็อกนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยสปินล็อกก็คือเอาไดนามิกล็อกมาลบกับแอคแทกแองเกิลนะครับยิ่งถ้าตัวเลขมันน้อยลงนะครับก็จะไปเพิ่มบอลสปีดกับลดสปินเลทนะครับก็อันนี้ชัดมากครับเพราะว่า2ตัวเก่าไดนามิกล็อกเข้า26ตัวนี้เหลือแค่22เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็ตามมาด้วยระยะแน่นอนนะครับระยะก็ถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับก็เพิ่มมาเป็น10หลาเลยในระยะแครี่นะครับเกือบ10หลาเลยมีการขึ้น10หลาว่ากันเถอะนะด้วยสเปคนี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตั้งอยู่3อันนี้อันนี้ตีไกลสุดแน่นแล้วถ้าเราจะมีวิธีอะไรยังไงที่จะทำให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมไหม
มันจะลดสปีดส่วนหนึ่งได้บ้างส่วนหนึ่งอ่ะมันคือถ้าเอาพูดถึงหลอบก่อนครับเราควรทำให้หลอบน้อยลงแต่ด้วยความที่เป็นผมไม่ได้เสียบตรงนะครับก็อาจจะต้องใช้ฝีมือช่างนิดนึงนะครับในการทำให้หน้าหลอบมันน้อยลงนะครับอันนี้ถ้าช่างเก่งๆทำได้ครับช่างเก่งๆทำได้ลดได้เท่าไหร่ครึ่งองศาประมาณ1ได้1ได้นะครับแต่ก็อาจจะก้านอาจจะต้องแข็งแรงหน่อยเพราะว่าการใส่มันจะมันต้องใส่เอียงใช่ใส่เอียงนะครับก็มีโอกาสหลุดมากขึ้นแล้วที่คุณพ่อก็เติมน้ำหนักมาให้ข้างบนอันนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนจริงๆนะครับการเติมด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากถ้าตามหลักแล้วควรน่าเติมด้านล่างมากกว่าด้านล่างมากกว่าเพราะว่าการแปะตะกั่วมันมีผลเรื่องของ move CG ใช่ไหมครับสมมติง่ายๆเลยถ้า CG อยู่สูงขึ้นลูกจะไปต่ำลงกับสปินเยอะขึ้นถ้าเราติดด้านล่างร้อนสูงขึ้นสปินน้อยลงแต่อาจจะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าให้ดีควรมาไว้ด้านล่างมากกว่าถ้าพูดถึงเรื่องตะกั่วนะครับถ้าเราอยากลดแบ็กสปินเนื่องจากก้านเราไม่แน่ใจว่าถ้าถอดแล้วใส่นี่จะอยู่ในสภาพยังใช้งานได้ไหมแต่อันนี้น่าจะดัดได้ขออนุญาตคุณพ่อแล้วคุณลองปรับตรงนี้ให้น้องก็หน่อยได้ครับโอเคโอเคตัวนี้ออกมาช่างก่อนได้2กรัมผมจะเปลี่ยนมาอยู่ด้านล่างหน้าๆตรงนี้นะติดในตำแหน่งนี้ผมว่าน่าจะช่วยมากกว่านะครับถ้าตีโดนบังเอิญมันเทียบยากเพราะหนูไม่ได้โดนที่เดิมเมื่อกี้ตอนตีตัวนี้กับตัวนี้โดนคล้ายๆกันมาตีตัวนี้ก็โดนคล้ายๆกันแต่พอตอนมาตีตัวนี้เปลี่ยนที่โดนเลยจากโดนตรงนี้ไปโดนคนละที่ในเมื่อตอนนี้เรามีความเห็นว่าองศาหน้าไม้ของน้องเขามันมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามตีให้โดนโลไฮร้อนโลสปินใช่ครับเพื่อดับแบ็กสปินต้องพยายามตีแล้วโดนแถวนี้บนบนครึ่งบนครึ่งบนนิดต้องพยายามตีให้โดนครึ่งบนเป็นหลักอย่าตีโดนข้างล่างถ้าตีโดนข้างล่างเมื่อไหร่ไฮสปินก็จะโผล่มาตีให้โดนตรงนี้แต่โปรเขาแนะนำว่าไอ้ตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยโอเคน่าจะช่วยได้ช่วยได้เมื่อเทียบกับของเดิมแต่คงไม่ได้ช่วยได้ถ้าเทียบกับอุปกรณ์อีกตัวไปเลยเพราะว่าการก็เปลี่ยนองศาก็เปลี่ยนอ่ะน้องมาด้วยคำถามว่า2อันนี้ไหนดีกว่าน่าจะยังตัวเก่าตัวเก่าดีกว่าตัวเก่าในกรณีที่มีผู้นำเข้าอุปกรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เด็กนะครับที่พอจะเข้าใจโจทย์พวกนี้มีการนำเข้าเพิ่มเติมหรือยังไงส่งข่าวที่โปรแทปก็ได้นะครับทางเราก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมแล้วจะได้กระจายความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยว่าทางเลือกของเยาวชนแข่งขันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วโจทย์เนี่ยเขามีตัวเลือกน้อยกว่านะครับอันนี้เราเข้าใจหลักการของการตลาดแต่ว่าถ้ามันมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นใหม่มานะโปรครับส่งข่าวกันด้วยนะครับจะได้ในที่สุดไปถึงมือของคนที่ได้ใช้งานจริงครับขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะคะค่ะโชคดีนะคะค่ะ